ทำการปฏิบัติจิตภาวนาให้เราทั้งหลายเตรียมตัวสำรวมกายและสำรวมใจของเราอย่าทรงจิตตะลึกไปข้างนอกให้มีสตินึกระลึกมาภายในคือให้รู้ตัวของเราถ้ารู้ตัวข้างนอกคือกายรู้กายในกายคือใจรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้เกิดความสำรวมอุดจงกายยังนั่งตั้งกายของเราให้ตรงรับจากกายของเราให้ดีให้เที่ยงให้ตรงเวลาจิตสงบแล้วจะได้เที่ยงจะได้ไม่ล้มเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นั่งให้ตั้งกายให้ตรงท่านว่าให้มีความรู้ตัวให้มีสติเพื่อพยายามกำจัดระวังจิตของเราไม่ให้ยินดียินร้ายเวลาสัมผัสมีเครื่องมากระทบให้เกิดความรู้สึกดีบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างสิ่งที่สบายและไม่สบายอาจก่อกวนจิตใจของเราให้เกิดความงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญให้เราเข้าใจผิดว่าเราภาวนาไม่ได้อะไรเพราะจิตไม่สงบนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องล่อจิตใจของเราให้หลงไม่ให้เราทั้งหลายตั้งอยู่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้เราต้องระลึกเสียว่าเราปฏิบัติด้วยกำลังศรัทธาส่วนความสงบหรือไม่สงบความสุขหรือทุกข์อันนั้นเป็นเรื่องของขันธ์หน้าที่ของเราก็คือตั้งใจปฏิบัติบริกรรมงานของเราคือความระลึกรู้ตัวในธรรมคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะระลึกลมหายใจเข้าพุทออกโธก็ระลึกเลื่อยไปนี่งานของเราถึงแม้ว่ายังไม่รู้อะไรแต่เราก็ได้ความรู้ตัวได้รู้ว่าเรากำลังภาวนาเรากำลังปฏิบัติในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากำลังริเริ่มกำลังเตรียมตัวเมื่อเราต้องการสงบเราก็พยายามละอารมณ์ที่หยาบหยาบอารมณ์ที่หยาบคืออารมณ์ไม่สบายอารมณ์ที่ไม่สบายในจิตในใจรู้สึกร้อนก็ดีรู้สึกเย็นก็ดีรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ดีนี่สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์อยากเพราะฉะนั้นเราละทิ้งสิ่งที่อยาก สิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกากมันเสียเพราะเราไม่ต้องการเราไม่สนใจกับอารมณ์อยากอยากเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์ทำให้จิตใจของเรากังวลเราล่วงเลย อารมณ์อยากออกเสียพยายามสำรวมเข้าไปและเลือกทำใจของเราให้เบิกบานคือพุทโธทำจิตใจของเราให้สบายในเรื่องใสในการกระทำของเรา
เราได้ปฏิบัติตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวดีแล้วเพียงแต่เราได้ปฏิบัติตามเท่านี้แหละเราก็พอใจในการปฏิบัติของเราทำด้วยความพอใจเรียกว่าฉันทะเกิดความพอใจในการกระทำของเราที่เราได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วรอยพระบาทของพระองค์ที่พระองค์ทรงปฏิบัติยังเหลืออยู่ยังปรากฏอยู่ศีลเป็นรอยการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิก็เป็นรอยที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาเป็นปฏิปทาที่พระองค์ได้ทรงเจริญมาภาวนาที่ระลึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็เจริญตามรอยพุทธบาทของพระองค์พระองค์ทำอย่างนี้เราก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้พระองค์ทรงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็มีสติลมหายใจออกก็มีสติเราก็ได้พยายามรักษาสติรู้ลมหายใจเข้าพยายามสติรู้ลมหายใจออกเนี่ยจะว่าเราไม่ดีใจอย่างไรเราควรทำความดีใจทำความปลื้มใจพระองค์ดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วได้รับความสงบเราก็พยายามพร้อมที่จะสงบเหมือนกับพระองค์พระองค์สามารถมีสติทุกลมหายใจแต่ละเอียดขนาดไหนสติของพระองค์ก็สามารถรู้ตามไปรู้จนได้เข้าถึงฌานถึงสมาบัติได้เข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วพระองค์สามารถมีญาณรู้ละเอียดเข้าไปอีกอุเพนิวาสานุสติญาณสามารถลึกถอยหลังไปตั้งแต่อดีตพระองค์มาจากไหนจึงได้มาอยู่ในปัจจุบันนี้พระองค์สามารถระลึกได้แต่ชาติก่อนพระองค์ได้ทำอะไรบ้างพระองค์ก็ทรงทราบการกระทำแต่ชาติก่อนที่พระองค์ได้ปฏิบัตินี้ ก็พระภุกเพคือแต่ปางก่อนปรมีที่พระองค์ได้ทำไว้ค่ำจุนอุดหนุนมาให้อินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าเกิดวิริยินทรีย์คือความเพียรอย่างแก่กล้าสติินทรีย์แม่สติก็แก่กล้าไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากบากบั่นพาอุปสรรคให้ได้ถึงความสงบละเอียดจนสามารถเลิกรู้ภูเพนิวาสานุสติญาณอินทรีย์คือสติคือสมาธิคือปัญญาแก่กล้าแล้วควบคุมรักษาจิตไม่ให้อกุศลอันลามกที่เรียกว่าเป็นกิเลสมารมีอำนาจขึ้นในจิตใจได้ขับไล่มารพร้อมด้วยเสนามารออกสิ้นจนได้บรรลุทำอันอย่างละเอียดลึกซึ่งสุขุมกัมพีรภาพพระองค์เกิดลึกได้ชาติหนึ่งสองชาติสิบชาติร้อยชาติจนถึงอสงไขยชาตินี่พระองค์จะสงสัยในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องสุขทุกข์ในเรื่องชีวิตได้อย่างไรเมื่อพระองค์สามารถลึกรู้ความเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์จำเป็นอยู่เองพระองค์จะต้องสลดสังเวชเมื่อพระองค์ประสบต่อความทุกข์แล้วทุกข์อีกเกิดแล้วแล้วก็แก่แก่แล้วไปเจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ว่าเป็นมนุษย์ก็ตามเป็น
เศรษฐีก็หักบดีเป็นพระมหาศาลมียศถาบรรดาศักดิ์มากมียศถาบรรดาศักดิ์น้อยหรือเป็นคนยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาธรรมดาอย่างไรก็ตามแต่ล้วนแต่เกิดแล้วแก่แล้วเจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นพระองค์จึงเกิดความเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวเกิดแล้วเกิดอีก เมื่อพระองค์ระลึกไปถอยหลังหลายภพหลายอาสมไขยชาติไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ก็สามารถระลึกรู้ภพข้างหน้าชาติข้างหน้าว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมบางคนประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิละขันธ์อันนี้แล้วไปทุกขติไปอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานบ้างแล้วแต่กำลังความผิดนั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดไปเป็นสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆบางคนเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีจิตเชื่อมเริ่มใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เคารพในคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นผู้มีกายวาจาสะอาดเมื่อเขาละขันจากอันนี้แล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้มนุษย์สมบัติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ทุกข์ยากแล้วแค้นเดือดร้อนไปเกิดในสวรรค์ในสวรรค์สมบัติด้วยบุญกุศลที่ตนได้กระทำไว้เมื่อหมดอำนาจบุญกุศลแล้วก็กลับมาสู่ทุกข์ยากอีกสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไปที่ไหนก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงหมุนเวียนพระองค์ได้ท่องเที่ยวมาทุกภพทุกชั้นชั้นพรหมพระองค์ไม่ได้ไปอยู่แต่เฉพาะชั้นสุทธวาสเท่านั้นนอกนั้นพระองค์ท่องเที่ยวหมดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์ทราบชัดสิ้นสงสัยในเรื่องเกิดว่าตายแล้วไปไหนพระองค์สิ้นสงสัยพระองค์ยังกำหนดรู้ธรรมชาติอันไหนที่พาท่องเที่ยวไม่มีที่สิ้นที่สุดกิเลสที่เป็นเครื่องดองอยู่ในจิตใจเรียกว่าอาสวะธรรมชาติอันนี้เองทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดตามาสวะทวาสวะอวิชชาสวะอสวะเครื่องดองคือตามอสวะเครื่องดองใจคือภพอสวะเครื่องดองคือความไม่รู้อวิชชาทำสามอย่างนี้เองเราควรทำให้แจ้งเราควรละอย่างเด็ดขาดเราควรทำลายเมื่อพระองค์ได้เพียรพยายามทำลายอาสวะเหล่านั้นเครื่องเศร้าหมองใจเหล่านั้นหมดสิ้นแล้วเรียกอาสวะไขคือสิ้นแล้วธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นละเอียดประณีตพระองค์จึงได้ญาณเกิดขึ้นว่าได้ตรัสรู้แล้ว
กิจที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายความเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วพระองค์จึงได้ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรียกสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขในธรรมอยู่อย่างนั่นถึง49วันนั่งอยู่7วันไม่ไปไหนธรรมชาติที่มีความสุขและจะนั่งนานเท่าไรก็ได้เพราะมันไม่ทุกข์พระองค์เดินอยู่อย่างนั้นตั้งกลางวันกลางคืนติดเนื่องกันจนถึง7วันจึงเปลี่ยนอิริยาบถเองพระองค์ยืนจ้องต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ตรัสรู้ยืนจ้องอยู่ทั้ง7วันที่ปฏิบัติสวยหรือมุติสุขอยู่นั้นด้วยความปลื้มใจอิ่มใจนี่ธรรมะความตรัสรู้ดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณเพื่อจะโปรดวินัยสัตว์ทั้งหลายจึงตกลงใจเที่ยวแสดงแนะนำสั่งสอนได้วางระเบียบธรรมวินัยไว้เป็นหลักให้เราประพฤติปฏิบัติทุกวันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาที่เรากำลังอยู่นี้ไม่ใช่เราคิดทำเองคือทำตามองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทำมาแล้วได้บังเกิดความสงบความสุขอริยสงสาวกผู้เชื่อฟังปฏิบัติตามก็ได้รับความสงบได้รับความสุขมีญาณรู้เช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์สามารถรู้พบรู้ชาติของตัวเองที่ท่องเที่ยวมาสามารถไปรู้ธรรมชาติที่จะจูงให้ไปในภพน้อยภพใหญ่เรียกว่าอาสวะเช่นเดียวกันพระองค์ละอาสวะส่วนไหนได้อย่างไรอริยสาวกก็ทรงรู้เห็นแล้วก็ละตัดได้ขาดสิ้นภพสิ้นชาติเช่นเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบเนื่องกันมาตามลำดับเมื่อท่านเหล่านั้นสามารถประพฤติปฏิบัติให้ได้ถึงซึ่งความสงบถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วเมื่อก่อนท่านก็ไม่รู้เหมือนกับพวกเราอย่างนี้แหละถ้ายังไม่ได้สดับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าก็ยังหลงโลกอยู่อย่างนี้แหละแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำไว้โดยเคารพมีความสนใจมีความพอใจอยากใคร่นำมาประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ทดลองในความสามารถในตัวของเราด้วยความเพียรความพยายามก็ได้ประสบความสงบสุขตามลำดับแม้แต่เราเริ่มต้นปล่อยวางอารมณ์ก็ค่อยมีความสุขความละเอียดเบาจิตเบาใจแล้วถ้าเราสามารถสร้างปัญญาตัดกิเลสเครื่องทวงให้หนักออกเรายิ่งจะได้ความสงบความเบาใจยิ่งกว่านี้อีกเราจะได้ความสุขเบิกบานสำราญในจิตในใจเราจะเกิดความผ่องใสศรัทธาเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของเราเองแล้วมีความเพียรพยายามปฏิบัติจริงยิ่งขึ้นไปไม่ลดละจนได้ญาณรู้ว่าเราสิ้นแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายผู้ปฏิบัติต้องรู้ตัวเองอย่างนั้นทุกองค์ไปว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายกิจที่เราจะต้องทำอย่างนี้ไม่มีอีกธรรมดาเหมือนกับคนป่วยเมื่อ
อาการป่วยหายแล้วร่างกายปกติก็ต้องรู้ตัวเองว่าเชื้อโรคที่ทำให้เราป่วยนั้นมันสงบแล้วดับไปแล้วหายไปแล้วเรากลับมีกำลังวังชาเหมือนอย่างเดิมร่างกายสุขภาพเป็นปกติเราก็ต้องรู้ตัวถึงไม่เป็นหมอก็ต้องรู้ตัวของตัวเองรู้ดียิ่งกว่าใครๆอีกชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติเมื่อจิตยังมีกิเลสอยู่เราก็ยังรู้ตัวว่าเรายังมีกิเลสอยู่เมื่อกิเลสเหล่านั้นมันออกจากเรามันดับไปจากเราเราก็ต้องรู้เหมือนกับเราหิวอาหารเหมือนกับเราบริโภคอิ่มแล้วความหิวหายไปนี่เราก็เป็นต้องรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องใครบอกก็รู้ฉันใดผู้ปฏิบัติจะละส่วนไหนได้ให้เบาบางไปหรือให้สิ้นเชิงไปเราก็รู้ตัวของเราเองกิเลสจะกำเริบหรือไม่กำเริบเราก็รู้จะอ่อนตัวลงหรือมันขาดแล้วเราก็ต้องรู้ตัวของเราเองเพราะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ให้เรารู้ได้อยู่ตลอดเวลาตาเขากระทบกับรูปที่ให้เรารู้ได้ตลอดเวลา ถ้ากิเลสยังมีอยู่เวลาก็ในกระทบสิ่งที่เราชอบมันก็แสดงออกมาถ้ากิเลสมันสิ้นจะกระทบเท่าไรมันก็ไม่ปรากฏกิริยาอันนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนรูปจะมาประเภทไหนก็ตามมันไม่มีกิริยาแสดงออกมันดับไปเลยมันเห็นกษัตริย์แต่ว่าเห็นผ่านไปผ่านไปหูได้ยินเสียงแต่เสียงประเภทไหนก็ตามย่อมไม่สามารถจะครอบงำจิตใจของท่านผู้รู้ได้ทำให้ความรู้สึกของท่านไม่เปลี่ยนแปลงเห็นกษัตริย์แต่ว่าเห็นได้ยินกษัตริย์แต่ได้ยินได้กลิ่นกษัตริย์ได้กลิ่นแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีต้องรู้มันก็ปกติแต่ไม่มีอุปทานในสิ่งที่ดีและดีไม่ดีไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาในสิ่งที่ดีและไม่ดีจึงไม่ได้เกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้นท่านอยู่ได้อย่างปกติจิตของท่านไม่มีเปลี่ยนแปลงต้องรู้เองเรียกว่าสามทิศที่โครู้ได้ตัวตนเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วมันจะรู้ไหมมันจะเห็นไหมเวลาเราพ้นทุกข์มันจะรู้อย่างไรไม่ต้องห่วงเหมือนกับเราภาวนาเวลาจิตสงบเราก็รู้ไม่มีใครบอกจิตรวมเราก็รู้ไม่ต้องมีใครบอกจิตไม่สงบเราก็รู้เพราะฉะนั้นความรู้มันมีอยู่แล้วเรามาพายกันประกอบให้มันถูกส่วนแล้วก็มันปรากฏผลขึ้นมาเองเหมือนกับช่างทำเครื่องยนต์กลไกต่างๆเมื่อประกอบมันถูกส่วนแล้วมันก็ทำงานของมันเองถ้าทำไม่ถูกประกอบไม่ถูกแล้วเราจะชักลากหมุนเวียนอะไรมันก็ไม่หมุนมันก็ไม่เดินเราหยุดชักลากมันก็หยุดด้วยแต่ทำถูกส่วนแล้วเราเพียงแต่ดูบังคับมันมันก็ทำงานให้เราการปฏิบัติจิตก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติพอดีสมส่วนแล้วมันก็ทำงานให้เราให้เราได้รู้เราได้เห็นเกิดความอัศจรรย์ในจิตในใจให้ปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องคุมเพียงแต่ดูแลพอสมควรฉะนั้นไม่เป็นภาระอันหนักเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งอกตั้งใจภาวนาทำให้จริงมีสัจจะทำสิ่งใดให้ทำจริงๆเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุพระความจริงพระองค์ทำจริงๆด้วยความเคารพด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความพอใจด้วยความเอาใจใส่
เรียกทำให้ถึงพร้อมด้วยอิทธิบาททั้ง4สมาธิอิทธิบาทคือทำด้วยความพอใจทำด้วยเอาใจฝักใฝ่ทำด้วยความเพียรพยายามทำด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบถ้าคุณสมบัติเหล่านี้คุ้มกันร่วมกันทำงานได้กุศลและจิตก็ย่อมมีกำลังควบคุมจิตให้ได้รับความสุขความสงบเบิกบานในจิตในใจของเราถ้าเราทำจริงลงไปขอให้เราทั้งหลายตั้งใจภาวนาต่อไปสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน